มาถึงช่วงนี้นี่ถือว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายนี่เรามีกลยุทธ์หมัดเด็ดยังไงคะในการหาเสียงคือสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องบอกย้ำนะครับผู้สมัครเราทุกคนว่าอย่ากระพริบตาแล้วก็อย่าประมาทเด็ดขาดนะครับจุดไหนที่คิดว่ามั่นใจอยู่แล้วขอให้ไปตอกย้ำจุดไหนที่ยังเป็นจุดอ่อนอยู่นะครับก็ขอให้ไปเสริมภายในเวลา7วันจากนี้ไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดในช่วงโค้งสุดท้ายเช่นนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังให้มากก็คือกติกานะครับแล้วก็อย่าให้มันตกม้าตายเอาง่ายๆหรืออย่ามาตายน้ำตื้นนะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าวันนี้ชาติไทยพัฒนาของเรานะครับเรานำเสนอเราเป็นพรรคของคนรุ่นใหม่สำหรับทุกๆช่วงวัยสำหรับทุกๆเจเนเรชันหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าแปลว่าอะไรคนรุ่นใหม่แล้วก็สำหรับทุกเจเนเรชันมันจะไปด้วยกันได้อย่างไรต้องเรียนว่าในมุมมองของชาติไทยพัฒนานั้นการเป็นคนรุ่นใหม่ไม่ได้ตัดสินกันที่อายุนะครับคุณอาจจะมีเรียกว่าการเป็นคนรุ่นใหม่ของชาติไทยพัฒนานั้นเนี่ยแปลว่าคุณต้องเป็นคนที่มีความคิดทันสมัยมีความคิดที่ก้าวหน้ามีความคิดที่ให้เกียรตินะครับการตัดสินใจให้เกียรติการเรียกว่าความคิดนะครับที่แตกต่างกันออกไปการรักษาจุดร่วมสงวนจุดต่างนะครับแล้วก็ทำงานการเมืองด้วยความสร้างสรรค์ไม่ทะเลาะเบาะแว้งแล้วก็ไม่เรียกว่าเน้นสร้างศัตรูแต่สร้างมิตรนั่นคือแนวทางการทำงานของคนรุ่นใหม่ที่เราได้เห็นในหลายๆประเทศมาดังนั้นวันนี้ถึงแม้คุณจะอายุ70 60หรือ50ก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องเป็นรุ่นใหญ่ครับคุณเป็นคนรุ่นใหม่ก็ได้นะครับหรือแม้แต่ใน Gen Y Gen Z เองก็เป็นคนรุ่นใหม่เช่นกันดังนั้นถึงได้บอกว่าการทำงานนั้นไม่ได้วัดกันที่อายุครับแต่วัดกันที่ความคิดแล้วก็ทัศนคติทางการเมืองแล้วก็ทัศนคติในการทำงานดังนั้นชาติไทยพัฒนาครับเราเป็นพรรคของคนรุ่นใหม่สำหรับทุกๆเจเนอเรชันดังนั้นการทำงานการเมืองจากนี้ไปครับก็ขอเชิญชวนนะครับท่านใดที่มีแนวความคิดที่ตรงกันมีการฝันเอาไว้ว่าอยากจะพัฒนาประเทศไทยของเราให้เดินหน้าไปอย่างไรมาร่วมงานด้วยกันครับเพราะชาติไทยพัฒนาเบอร์18ในครั้งนี้เราคือพรรคของคนรุ่นใหม่ตัวจริงแล้วก็สำหรับทุกๆเจเนเรชันด้วยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับแต่การลงพื้นที่มั่นใจแค่ไหนครับก็ยังมั่นใจนะครับว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้ก็เป็นเป้าหมายที่ท้าทายนะครับแต่ก็ยังมั่นใจว่าใกล้เคียงเป้าหมายที่เราจะทำได้นะครับไม่ได้มั่นใจ 100% แต่ก็ยิ่งเป็นจุดที่ทำให้เราทำงานหนักขึ้นแล้วก็พยายามที่จะให้ได้มาซึ่งเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะครับ